อันนี้เป็นเพจครับของแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ50,000่นกว่าคนนะครับแต่ผมมาดูประวัติใน YouTube เนี่ยยังมีสมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยที่ยังไม่ได้ติดตามอยู่ก็เกือบเกือบ50%นะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เลยมาทำคลิปไว้เป็นผมเป็นแอดมินเพจนะครับแล้วก็เป็น YouTuber ที่ทำช่องของแบ่งปันสไตล์การเทรดทุนนะครับแอดมินขอกำลังใจฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะครับก็ทำให้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำทำช่องเนาะนะครับแล้วก็จะมีมีประโยชน์ในด้านของการทำแผนกราฟในด้านของมุมมองเพจด้วยนะครับ ก็แอดมินขอกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกหรือ FC ที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับขอบคุณครับ M O S H I โมชิครับโมชินะครับเข้าตลาดวันนี้นะวันนี้วันพฤหัสที่22่ธันวาคม2565ครับ บริษัทโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับโมชิทำอะไรดูแฟตชีตนิดหนึ่งนะครับทางสมาชิกอะ FC ช่วง9.30มงครึ่งถึง1 0 0โมงนะครับเราก็จะคุยเกี่ยวกับหุ้นโมชิกันกอนนะครับว่างบกันเงินกับมุมมองธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะครับโมชิอยู่ในกลุ่มบริการหมวดธุรกิจพาณิชย์ครับลักษณะธุรกิจนะ ลักษณะธุรกิจของโมชิโมชิธุรกิจร้านค้าปีกสินค้าที่ตอบสนองต่อลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันของผู้โรยพภกแต่ละกลุ่มสินค้าไลราสไตล์ภายใต้ชื่อทางการค้าโมชิโมชินะครับคุ้นกันไหมคุ้นกันไหมนะครับเออเปิดมาเขียวเลยนะเปิดมาเขียวเลยนะครับถ้าจำไม่ผิด IPO เท่าไรนะ20่กว่าบาทปะ่ะนะครับนะเดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวค่อยดูนะครับมุมมองกำไรสะสมกำไรสะสมปี64กับปี65เนี่ยเพิ่มขึ้นปี6,4เนี่ย728ล้านปี6 5ไตรมาส3 8ม1้าสิบล้านครับมุมมองกำไรสะสมเพิ่มขึ้นนะนะครับแล้วอยู่ในระดับที่ดีนะครับ งบกระแสงเงินสดเป็นบวกลบด้วยนะครับโอ้งบกระแสเงินสดตามเกณฑ์นะครับมุมมองโอเคทีเดียวนะครับขอดูเรื่องงบการเงินของโมชิโมชิหน่อยนะครับงบการเงินดูอะไรก่อนใช่ไหมงบการเงินดูกําไรสุทธิก่อนนะครับกาไรสุทธิปี6,4ทั้งปี131ล้าน ไตรมาส3ปี65 134ล้านแค่3ไตรมาสของปี65แซงปี64เรียบร้อยไปแล้วแสดงว่าถ้าครบ4ไตรมาสโมชิโมช,โมชิกำไรโตนะกำไรโตนะครับนี่สินรวม838สินทรัพย์รวม1,009น,น,น,นี่ก็เกือบจะเยอะเหมือนกันนี่ก็จะเยอะเหมือนกันนะครับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจาก953เป็น1 0 9 1แต่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วนะครับยังไม่มีการเพิ่มทุนหรอกเพราะการที่นำบริษัทเข้ามาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทุนอย่างหนึ่งนะครับรายได้รวมทรงตัวอยู่ในระดับ1 0 0 มุมมองโอเคนะมุมมองโอเคนะครับผมชอบตรงกําไรมันเริ่มดีขึ้นแล้วมุมมองเริ่มโตถึงแม้มันจะโตไม่เยอะโตไม่เยอะนะครับผมไม่ชอบหุ้นงบกําไรสุดที่ที่มันโตแบบปิ๊ดปีด,ปดผมชอบค่อยค่อยค่อยคโตแล้วก็ทรงตัวสม่ําเสมอในแดนบวกเออนะพวกนี้ก่อนนะครับเมื่อกําไรสุดทีิดี R e 15, a e 1 5 a 1 2ได้เกฑ์ทั้งคู่ขอให้เกิน10ขอให้เกิน10บนะครับ พอมาข้อมูลราคาล่าสุดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด PE P/BV มูลค่าหุ้นทางบัญชีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเปอร์เซนต์ตัวนี้จะไม่มีวันแรกที่บริษัทนั้นๆหรือหุ้น IPO นั้นๆเข้าตลาดวันแรกข้อมูลตัวนี้จะไม่มีที่เราจะคิดกันก็คือมูลค่าทางบัญชีว่าหุ้นตัวนี้ก่อน IPO มูลค่าทางบัญชีเท่าไหร่แล้วเขามาขาย IPO ให้คุณแพงหรือถูกนะครับ ต่อไปเดี๋ยวค่อยเรามาคิดมูลค่าทางบัญชีกันเราคุยเรื่องงบกันเงินให้จบก่อนนะครับต่อไปไปดูที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นิดหนึ่งนะครับรายย่อยถือ25%โหรายย่อยถือ25เองนะแสดงว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราคาเปิดซิลลิ่งเลยหรอจริงอะเปล่าขายนะมกอน <laughs> นะครับ ราคาเปิดตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลา9โมง34นาทีวอลุ่มยังไม่เกิน2ล้านครับแต่ราคาเปิดซิลลิงครับ63บาทนะครับถ้าเปิดซิลลิงจริงเนี่ยแผนไม่ยากเลยอ่าบอกองี้ก่อนถ้าเปิดซิลลิงนะแผนไม่ยากเลยมีแผนเดียวเลยขายถูกไหมนะครับเอา้าจะอยู่ทำไมเขาซิลลิงถูกไหมนะครับอยู่คุณอย่าลืมนะหุ้นใดๆก็แล้วแต่ ที่เข้ามาเป็น IPO วันแรกเข้าตลาดวันแรกไว้ไง่ายมันคือตลาดเก่งกำไรไม่ใช่ปั้นพอร์ตถูกไหมนะครับจะปั้นพอร์ตได้ต่อเมื่อหุ้นนั้นๆปรับฐานจะปรับฐานกี่เปอร์เซ็นต์3 0 5 0 7 0หหรือต่ำกว่าน,นั้นค่อยว่ากันแต่วันแรกในการเข้าตลาดของ IPO คือตลาดเก่งกำไรก็คือได้กำไรก็ขายแค่นั้นเองนะครับจะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็ค่อยดูเอาวัดกันตามการาฟนะครับ มุมมองดีนะผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับรายย่อยถือ25%แต่รายใหญ่เนี่ยนามสกุลของเจ้าของและครอบครัวเขาเนี่ยถ้าจะให้มองเนี่ยน่าจะเป็นนามสกุลของผู้บริหารท่านแรกก็คือนามสกุลบุญสงเคราะห์นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขานะครับเจ้าของและครอบครัวเขาเนี่ยถือกันอยู่ใกล้เคียงกันนะ 9% 4ท่าน7% 2ท่าน4% 3ท่านอ่าพูดงี้ก่อนพูดนี้ก่อน,น,อนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแสดงว่าเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขาถือกระจายกระจายกันนะครับไม่มีใครถือเยอะกว่ากันนะบอกก่อนนะครับขนาดท่านที่1กับท่านที่2ยังถือเท่ากันเลย9.6%นะครับบอกก่อนนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเขาปล่อยให้รายย่อยน้อยก็จริง แต่วันแรกก็ยังเป็นเรื่องตลาดเก่งกำไรอยู่ดีนะครับขอไปดูข้อมูลหลักทรัพย์หน่อยขอดูเว็บไซต์โมชิโมชิหน่อยนะครับโมชิโมชิ h o m นะครับเวอร์ไว h เว็บโมชินะครับธุรกิจของเรานะครับของใช้ในบ้านเครื่องเขียน กระเป๋าตุ๊กตาเครื่องแต่งกายแฟชั่นหมวกอะไรเงี้ยเครื่องสําอางอุป,ปกรณ์เสร,ริมความงามอุป,ปกรณ์เสร,รมิมความงามครีมทาผิวอะไรประมาณนี้นะครับอุป,ปกรณ์ไอทีหูฟังอะไรประมาณนี้นะครับของเล่นก็ของเล่นเด็กอะของเล่นเด็กนะครับของเล่นเด็กนะครับขนมก็มีขนมก็มีนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับต่อไปต่อไปฮันนเน ى, ขนาดนี้เป็นเวลา เก้โมง37นาทีวอลุ่มตอนนี้2ล้าน6แต่ราคาเปิดเซนลิงหบาทจริงหรือเปล่าถ้าเปิดแบบนี้แผนเดียวเลยนะขายจ้าจะอยู่ทำไมใช่ไหมนะครับต่อไปเรามาคิดมูลค่าทางบัญชีกันครับผมจะทำให้ทุกครั้งในกลุ่มเรียนในกลุ่มเรียนว่าเพราะบางคนเนี่ยเขาได้ IPO นะครับเราจะได้ช่วยเขาดูได้นะครับว่าเอ๊ะ มันควรจะถือต่อได้ไหมหรือว่าหลุดราคานี้ก็ต้องขายบานใครบานมันอะไรประมาณนี้นะครับช่วยกันช่วยกันนะครับอ่ะมาดูหน่อยนะครับมาดูหน่อยนะครับการคิดมูลค่าทางบัญชีโมชิโมชินะครับดูข้อมูลโมชิก่อนอันนี้พี่สมบูรณ์จะส่งมาให้ทุกวันนะครับถ้าจําไม่ผิดพรุ่งนี้ก็มี IPO อ่าพี่สมบูรณ์ก็แจ้งมาเหมือนกันนะครับ ซื้อขายวันแรก22ธันวา2565ชื่อย่อหลักทรัพย์ MOSHI นะครับบริษัทโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอ p o เรชั่นจำกัดมหาชนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการนะครับหมวดธุรกิจพาณิชย์นะครับลักษณะการดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไรฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายทันสมัยเป็นคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาวเป็นหลัก ภายใต้ชื่อทางการค้าโมชิโมชินะครับจำนวนหุ้นที่ IPO 75้าล้านหุ้นโอ้โหโคตรน้อยเลยถ้าคุณเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นนะน้อยมากน้อยมากคือเขาแบ่งให้เทรดให้รายย่อยน้อยมากครับไม่เหมือนกับตัวที่แล้วนะตัวที่แล้วแบ่งเทรดให้รายย่อย4 5เตัวนี้เดี๋ยวแบ่งเทรดให้รายย่อย75ล้านหุ้นเองน้อยมากนะครับตัวนี้แบ่งเทรดให้รายย่อย2 5%เองอเนยน้อยไหมน้อยไหมนะครับโอ้โหเจ้าของหุ้นนะดูนะครับราคา IPO 21บาท ฮะราคา IPO 21บาทจะเปิดซิลลิ่ง63โห<ฮ><ฮ>กำไรกี่เปอร์เซ็นต์วะเนาะถูกไหมเยอะมากเยอะมาก21ไป6กสามันเท่าไหร่อ่เออถูกไหมกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมูลาค่าระดมทุน1260ร้ล้านบาทมูลาค่าหลักทรัพย์นะ IPO 6300ล้านบาท6300รล้านบาท ถามว่าหุ้นตัวนี้หนักไหมก็หนักอยู่นะหนักอยู่นะระดับเกินระดับแบบ6000ล้านเนี่ยหนักอยู่นะหนักอยู่นะนะครับหนักอยู่นะในมุมมองก็ยังไม่ได้ปั้นอยู่ดียังไม่ได้ปั้นอยู่ดีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคิดมูลค่าทางบัญชีหาข้อมูล2ตัว1ส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน1,91.58ล้านบาท นำมาหารหารอะไรใช่ไหมหารจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ครับจำนวนหุ้น300ล้านหุ้นอ่ะเอาใหม่นะครับการหาหมูลค่าทางบัญชีมี2อย่างที่ต้องหาคือส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นของโมชิโมชิ1ั9 8 5 8ล้านบาทหาร จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โมชิโมชิมีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์300ล้านหุ้นหารกันหารกันได้มาประมาณนี้คุณเอช่วยคิดวันนี้นะครับคิดตรงกับผมนะนะครับได้มูลค่าทางบัญชีโมชิโมชิอยู่ที่3.63บาท3บาท6 3สตางค์พูดง่ายๆนะครับผมก็เลยเทียบว่าจากราคา ipo กับราคามูลค่าธรรมชีจาก3.63บาทถึง21บาทบวกอยู่ประมาณ476%เอาง่ายๆ4เด้งกว่าๆ4เด้งกว่าราคา IPO นะราคา IPO นะคิดไปถึงมูลค่าธรรมชีนะเหวี่ยงกันอยู่ประมาณ4เด้งกว่าๆ476%นะครับผมจึงคิดไปแค่ไม่ไกลครับ3-40%ผมว่าก็สื่อไปเยอะแล้วนะ นะครับราคา IPO 21บาทคิดไปถึง22บาทบวก4%ราคา IPO ถึง23บาทบวก9%ราคา IPO ถึง24บาทบวก14%ราคา IPO ถึง25บาทบวก19%ราคา IPO ถึง26บาทบวก23%ราคา IPO ถึง27บาทครับวก28%ราคา IPO ถึง 28บาทบวก33%ร,ราคา IPO ถึง29บาทครับบวก38%ร,ราคา IPO ถึง30บาทบวก42%คือมุมมองผมว่าผมรู้สึกว่าหุ้นตัวนี้มันก็หนักแล้วก็ราคามันก็มาหนักแล้วมุมมองผมเลยมองว่าไม่น่าจะเกิน50%ะน,นะในการทำราคาขึ้นแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ขนาดนี้เป็นเวลา 9ก้โมงสี่สบสนาทีวอลุ่ม5้าล้านอวอลุ่มยังไม่ได้นะครับแรราคาเปิดยังเป็นซิลลิงอยู่นะ63 63บาทนะครับคำถามคือคำถามคือราคา IPO ถึง63บาทกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมอ่าประมาณนี้นะนะครับเอาง,ง่ายๆจาก21จาก21 ไปถึง63กี่เปอร์เซ็นต์อ่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเปิดซิลลิงจริงไหมอ้าวพูดแป๊บเดียวราคาตกซิลลิงเลยอ่านะครับแสดงว่าซิลลิงไม่จริงหรือเปล่านะครับอ่าเปิดโหดเปิดโหดเฉยๆนะครับเปิดโหดเฉยๆนะครับเปิดคู่เปิดคู่นะครับอืมแบบนี้นะผมว่าถ้าเรามองมุมมองนะมุมมองนะครับมุมมองว่าเขาแบ่งให้รายย่อยแค่25% การที่จะทําราคาต่อไปได้สูงผมว่าทําได้นะเพราะว่าหุ้นเขาอยู่ในมือเขาหมดเลยถูกไหมนะครับไม่งั้นเขาจะดันราคาโชว์อย่างนี้ได้เหรอถูกไหมนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ซีลิงแล้วนะนะครับราคาเปิดเป็น60บาทนะครับคำถามคือคนหน้างานจะเล่นได้ไหมถ้าเขาเปิดแบบนี้คําตอบง่ายๆถ้าหุ้นตัวนี้ IPO 21บาทเขาเปิด30บาทส่วนใหญ่จะมองเป็น ขายเป้าหมายที่เราจะขาย IPO เท่าที่ผมเห็นนะที่เขาจะทำราคากันเนี่ยอยู่ประมาณ20%ถึง30%แล้วก็จะโดนแรงขายนะครับมันจะมีหุ้น IPO นิสัยดีไม่กี่ตัวหรอกที่ซิลลิงได้เป็น100%หรือว่าเกิน50%เออต้องพูตอย่า้งพกนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าในตัวเนี้ยในตัวเนี้ยถ้าเขาเปิด IPO 21เปิดสัก25ผมว่ามีคนเล่น IPO 21นะ แต่เปิด25บาทผมว่ามีคนเล่นแล้วเดี๋ยวสต็อปที่สต็อป2บาทหรือสต็อปบาทหนึ่งก็ได้อ่าพูดงี้ก่อนนะครับแต่ถ้า IPO 21ไปเปิด30โอ้ไม่มีใครเล่นครับนั่งดูดีกว่าถูกไหมเปิดมาทีนึงกำไรจะ40%แล้วอะถามว่าใครจะไปเล่นกับคุณถูกไหมนะครับอืมยิ่งแบบนี้นะอ่าราคาเริ่มลงแล้วครับราคาเริ่มลงขณะนี้เป็นเวลา9ม44นาทีอีก1น,นาทีที่เฟกเปิดนะครับ ราคาเปิดตอนนี้หย่อนลงมาละเหลือสามสิบาบาทโอ้ยแม่งก็ยังเยอะอยู่ดีถูกไหมนะครับถ้าเปิดส3สบสามเนี่ยกำไรประมาณเกือบ50%สอร์แล้วอะอืมกำไรประมาณเกือบ5้าสิบก็ยังขายอยู่ดีผมนะถ้าเป็นผมมุมมองผมก็ยังขายอยู่ดีนะครับหุ้น IPO ที่เปิดเกิน20อร์ขึ้นไปเนี่ยมุมมองผมเนี่ยมองเป็นแบ่งขายดีกว่าแบ่งขายดีกว่านะครับคือเปิดโดดจากราคา IPO มากเนี่ยผมว่าเขาเปิดโดดเพื่อระบายของก่อน แต่ถามว่าจะทำขึ้นต่อไหมเนี่ยต้องดูหน้าง,งานว่าตอนเปิดโดดไปเนี่ยมันโดดได้ไกลขนาดไหนแล้วมันมุดหัวลงมาดดดราคาเปิดหรือเปล่าถ้ามุดหัวลงมาหลุดราคาเปิดเนี่ยโอ้มุมมองขายนะบอกก่อนมุมมองขายนะครับมุมมองอันตรายมุมมองอันตรายนะครับ9โมง45นาทีวอรุ่มยังไม่มานะยัง5ล้านหอยู่เลยนะครับแต่ราคาเปิดเนี่ยก็ว่ียงไปเวี่ยงมาครับแต่ไม่ซิลลิ่งแล้วไม่ซิลลิ่งแล้วนะครับ รอดูต่อไปนะครับแต่ผมก็ย้ําในกลุ่มเรียนนะผมก็ย้ําในกลุ่มเรียนว่ามูลค่าทางบัญชี3บาท63ตังค์เนี่ยเวียงไปถึงราคา IPO 21บาทเนี่ยสีเด้งแล้วนะสีเด้งแล้วนะครับเราต้องเราต้องคุมความเสี่ยงแล้วว่าเฮ้ยเราควรจะเล่นหน้างานหรือวะอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วเรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยสมมติเขาเปิด30นะพดกเันเล่นๆน,นะพูดเปิด30นะ ก็ยังไม่น่าเล่นอยู่ดีเปิด30กํากไรมา40กว่าปร์เซ็นต์ถูกไหมนะครับเหมือนเปิดมาขายอ่ะเหมือนเปิดมาส่งต่อให้อีกคนนึ่งเออประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้ต้องระวังหน่อยนะแล้วหุ้นอยู่กับรายใหญ่เยอะนะรายย่อยถือ25%นะบอกเกาะน,นะครับผมก็เลยบอกในกลุ่มเรียนว่ามาเพื่อขายหรือเปล่าต้องระวังด้วยระวังด้วยนะครับบอกว่าเปิดเกิน30ก็ถือว่าดีมากนะดีดีกับใครดีกับคนที่ถือ IPO ถูกปะไม่ได้ดีกับคนหน้าง,งานเออไม่ได้ดีคนหน้าง,งานที่ผมหมายถึงอะ่ะดีกับคนที่ถือ IPO เขาจะได้ขายได้กำไรไงถูกไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเปิด25ถึงจะมีคนเล่นอ่ะโอ้พี่เปิด30กว่ามีใครเล่นกับพี่หรอถูกไหมนะครับเนี่ยผมก็บอกในกลุ่มเรียนว่าเปิดเกิน30บวกบวกเนี่ยมาเพื่อขายต้องระวังนะครับราคา IPO 21ถ้าเปิด30มสิบบวก40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ อ่านี้ต้องระวังด้วยระวังด้วยนะครับถ้าคนมีราคา IPO คือทุน IPO นะจุดคัดตอนนี้ก็3 0 3สประมาณนี้3 0 3สานะครับถ้ามันเปิดเกิน30นะจุดคัดก็3 0 3สนะครับแจกให้รายย่อย25%เน้อยมากครับคนน้่งงานถ้าเปิดเกิน3 0บบวกบวกเนี่ยผมว่านั่งดูดีกว่านะครับนั่งดูดีกว่านะครับ หุ้นอยู่กับรายใหญ่เยอะนะอืมดูการดันดูการดันนะครับเขาจะมาดันหรือเขาจะมาขายนะครับรอดูรอดูว่ารุ่มเริ่มมาละเจ็ดล้านเจ็ดล้านนะครับเจ็ดล้านเจ็ดล้านดูทีเฟกนิดนึงทีเฟกบวกสามจุดสามจุดนะครับไม่รู้จบปีนี้จะเอายังไงนะจบซีรีส์เซนะครับจบซีรีส์จะจบแบบสวยงามหรือจะจบแบบแดงเดือดเดี๋ยวต้องลองดูกันรอดูกันนะครับเดาทางยากครับพวกนี้นะครับแล้วแต่เขาแล้วแต่เขานะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็รายใหญ่ก็ไม่ค่อยเทรดนะครับเพื่อจิกับธันวาไม่ค่อยเทรดและนะครับเขาไปเตรียมจิงกระเบลละจิงกระเบลนะครับเตรียมฉลมฉลองแล้วป่านนี้จองโรงแรมไปเที่ยวหมดแล้วนะครับเขาไม่ค่อยจะมาอะไรกับตรงนี้แล้วนะครับสิ้นปีก็ปิดกันเรียบร้อยแล้วครับมองดูนะพวกนี้เป็นอย่างนี้ทุกปีครับคุณต้องเข้าใจตรงตลาดตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วตลาดเปิดมามกกลาก็ยังจะซึมๆอยู่นะวอลุ่มนะครับเดี๋ยวมาคึกคักตอนปลาย <c oughs> ปลายมกกลาคึกคักตรงปลายปลายมกกลาครับเริ่มครับเริ่มกลับมาทํางานครับพวกนี้รายใหญ่เริ่มกลับมาทํางานเออประมาณนี้นะครับวอลุ่มตอนนี้8ล้านขณะนี้เป็นเวลา9ก้าโมงสีนาทีเโมงสีนะนะครับราคาเปิด35โอ้ก็ยังเป็นขายอยู่ดีวะ เปอร์เซ็นต์มันเยอะเปอร์เซ็นต์มันเยอะนะครับมองดูก็ยังเป็นขายอยู่ดีนะครับเดี๋ยวรอดูราคาเปิดจริงราคาเปิดจริง9โมง55อ่า9โมง5 5านะครับรอดูราคาเปิดจริงนะครับรอดูราคาเปิดจริงนะครับ ผมกําลังคิดอยู่ว่าแบรนด์โมชิโมชิเนี่ยเขาขายที่ไหนอืมแบรนด์โมชิโมชิเนี่ยแต่ผมเห็นผลิตภัณฑ์เขาคุ้นคุ้นอยู่นะคุ้นค้นอยู่นะครับเดี๋ยวต้องลองไปดูบ้างแหลวะว่าเขาขายที่ไหนนะครับสินค้าน่ารักดีนะครับไร์สไตล์นะครับแต่ผมก็ยังไม่มีหุ้นปั้นในเชิงในเชิงธุรกิจแบบนี้นะหุ้นปั้นในเชิงธุรกิจแบบนี้ผมยังไม่มียังไม่มีนะครับผมมีแต่ขายเฟอร์นิเจอร์ตัวล่าสุดมีแต่ขายเฟอร์นิเจอร์นะครับ เนี่ยผมก็เริ่มบอกในกลุ่มเรียนนะครับว่าเอ้ยถ้ามันเปิดเกิน30สิบเนี่ยมันน่าจะมาเพื่อขายระบายของนะนะครับพราะเปิดเกิน30สิเนี่ยเปอร์เซ็นต์มัน4ี่กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเออพูดงี้ก่อนมันบวก4ี่กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันต้องมีการระบายของบ้างมันต้องมีการระบายของบ้างนะครับคงไม่มาทําราคาต่อที่ไปแบบจะไปเท่าไหร่ห้าสิบ่ะอุย้ยถูกไหมคือมันเยอะแล้วถูกไหมนะครับถ้าเรามองจาก มูลค่าทางบัญชีถึงราคาตอนนี้นะโอ้โหจะสิบเด้งแล้วอะอืมจะสิบเด้งล้วจะสิบเด้งละนะครับถ้าอยากคุณอยากจะเปิดให้คนเล่นหน้าง,งานเล่นนะคุณต้องเปิดประมาณยี่้าฝืนสุดสุดยบเจ็ดฝืนสุดสุดยบเจ็ด 27. นะครับแต่ตอนนี้คนที่ดีใจไม่ใช่คนเล่นหน้าง,งานเป็นคนที่ถือ IPO ยิ้มแล้วฉันขายได้กำไรตอนนี้เห็นเหนเลย3-40%นะครับ ในมุมมองผมแนวคิดผมนะตอนนี้ราคาเปิดยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดนะแต่ผมว่านะเปิดเกิน30ิแน่เลยเพราะมันยันราคานี้มันนานมากแล้วมันยันราคานี้มาตั้งแต่9โมงสสิบหนาทีไหมเออประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับคือมันยันราคานี้มานานแล้วมันคงไม่เปิดหลุด30บอะ่ะนะครับเพราะถ้าหลุดน่าจะหลุดให้เห็นแล้วแถมมาซิลลิ่งให้เห็นอีกต่างหากถูกไหมนะครับคือโชว์ศักยภาพตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เวลา9โมง30 9โมง40เลยอะถูกไหมนะครับคือหุ้นอยู่กับรายใหญ่แน่นอนครับไม่งั้นไม่ดันมาโชว์ขนาดนี้ได้นะครับไม่ดันมาโชว์ขนาดนี้ได้นะครับแต่เราก็ดูได้ใช่ไหมว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยเขาถือเท่าไหร่นะครับเขาถือ25เปอร์เซ็นเองน้อยมากนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณเจ้าของกับคนทําราคาโมชิโมชิด้วยนะครับว่าว่าคุณเป็นผู้ในไฮเปอโอนิสัยดี เป็นหุ้นอันพิโซนิสัยดีไอหุ้น IPO นิสัยดีคืออะไรใช่ไหมคือเปิดเขียวที่สูงมากสูงไหมละ่ะเปิด35% IPO 21ตอนนี้กำไรเห็นเนครับเข้ากระเป๋าแน่นอนนะถ้าเปิดเกิน30%นะเข้ากระเป๋าแน่นอน30%ชัวๆได้ต่างแล้วยี่สิแน่นอนนะครับแต่ถ้าเปิด35%เนี่ยโอ้หเกินนะเกิน4 0นะครับบอกกอดน,นะครับคนจะถือกี่หุ้นก็ไม่รู้ครับ ถูกไหมแต่ที่แน่คุณได้กําไรจากตัวนี้สามสี่เปอร์เซ็นแล้วนะครับตอนนี้วอลุ่มกําลังทรงตัวแล้วขณะนี้เป็นเวลา9ก้าโมงห้าสิบสนาทีวอลุ่มตอนนี้สิบเอ็ดล้านละสิบเอดล้านนะนะครับราคาเปิดยันอยู่ที่สามสิบห้าไม่หลุดสามสิบมานานแล้วมานานแล้วต้องพูดก่อนมานานแล้วนะครับก็ชื่นชมเจ้าของกับคารทำราคานะอคุณมีน้ําใจกับคนที่ ที่ซื้อ IPO คุณมากเลยนะครับเพราะว่าคุณเปิดให้เขาได้ตังค์คุณเปิดให้เขาได้ตังค์นะครับอย่างเงี้ยดีครับจะมีคนคเกริ่นนะรู้สึกรู้สึกรักบริษัทคุณ่าพูดก่อนรู้สึกรักบริษัทคุณเพราะคุณเป็น IPO ีนิสัยดีถูกไหมนะครับเลยสองนาทีราคาเปิดน่าจะเป็นราคาเปิดจริงนะครับเลยสองนาทีนะครับจริงๆเปิด30ก็ได้นะเปิดส0มบก็มุมมองดีอยู่เปิดส0มบก็มุมมองดีอยู่นะครับ จต่จาไว้ก่อนว่าจําไว้ก่อนว่าราคาเปิดเนี่ยแล้วจะวิ่งไปราคาไหนไม่รู้นะครับแต่ถ้าวิ่งไปราคาไหนแล้วนะถ้าลึ่งลงมาหลุดราคาเปิดนะมุมอมองเป็นลงต้บอกก่อนนะคือมุมมองไม่ดีนะมองไม่ดีนะบอกก่อนนะนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยว่าคนที่ถือ IPO เนี่ยสามารถนะสามารถสามารถกําหนดจุดสต็อปลอดได้คือยังไม่ต้องขายตอน35ก็ได้ยังไม่ต้องขายตอนตลาดเปิดก็ได้แต่ถ้าโมชีโมชีหลุด30หรือหลุด32เนี่ย คุณเทคกำไรได้เลยถูกไหมเพราะการหลุด30กับการหลุด32เนี่ยโอโ้โหเผลอโๆมันอาจจะวิ่งลงไปหา20กลางๆก็ได้นะน่ถ้ามันหลุด30 32อนะเผอๆมันจะวิ่งลงไปหา20กลางๆก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ระวังหน่อยนะครับอะวอลุ่มตอนนี้มาละนะครับวอลุ่มตอนนี้ขยับมาเป็น15ล้าน ขณะนี้เป็นเวลา9.54โมง54นาทีวอลุ่ม15ล้านครับราคาเปิดเกิน3.5แล้วมีการกระพิิบ35าบทย5ตังนิดหน่อยนีดหน่อยนะครับรอแป๊บหนึงนะครับ5นาทีตลาดเปิดครับอีก5นาทีตลาดเปิดนะครับมันจะไม่เปิด10โมงเป๊ะหรอกบางทีมันก็เปิด9.58 9โมง58 9โมง5อะไรประมาณนี้ 9.57ก็มีนะเออนะครับเป็นบางตัวเป็นบางตัวนะครับไม่มีผลใดๆไม่มีผลใดๆนะครับจะเปิดเร็วปิดช้าจะเปิดช้าปิดเร็วไม่มีผลอะไรนะครับเป็นเวลาของตลาดเขานะครับการเคอร์ริงการเคอร์ริงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปใส่ใจตรงนั้นอย่าไปใส่ใจตรงนั้นนะครับใส่ใจว่าเราเนี่ยวัน IPO วันแรกเราได้กําไรเปล่าถูกไหมนี่ครับคือเราต้องดูให้เป็นนะครับ เพราะการที่ IPO เข้าวันแรกเนี่ยมันไม่ใช่มุมมองปั้นพอร์ตมันไม่ใช่มุมมองปั้นพอร์ตครับมันคือตลาดเก่งกาไรนะครับใครเก่งกาไรบ้างใช่ไหมก็รายใหญ่เขาเก่งกาไรครับเพราะรายใหญ่เขานําบริษัทตัวเองเข้าตลาดหุ้นใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเขาเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากเตรียมตัวนานมากบางบางบริษัทเนี่ยทำธุรกิจมา20 30ปีครับเพิ่งมาเข้าตลาดก็มีนะ นะครับมึงไปเข้าตลาดก็มีจริงๆนะครับกว่าเขาจะเตรียมตัวมาได้มีสตอรี่ได้งบกันเงินผ่านทุกอย่างเนี่ยโอ้การตรวจสอบมันลึกลับซับซ้อนครับกว่าคุณจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาชนได้อ่าพวกนี้ก็นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาได้แล้วเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ออกได้เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณไม่ทําตามกฎเกณฑ์เขานะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นหุ้นนิสัยดีมันก็จะอยู่ยาวๆครับโอ้เป็น10 20ปีจนกว่าตลาดจะ ใช่นะจนกว่าตลาดวายแต่ผมว่าตลาดหุ้นไม่มีวันวายมีแต่เราวายไปก่อนตลาดถูกไหมนะครับเราถอดใจก่อนนะครับขณะนี้เป็นเวลา9 5้โมงห้นาทีเลย9 5้โมงห้แล้วนะครับราคาเปิดยังไม่หลุด30นะแสดงว่าราคาเปิดของโมชิโมชิเนี่ยโอ้ยยังไงก็เกิน30ยังไงก็เกิน30นะครับ แต่เป็นผมนะถ้าสมมุติผมได้ iPO ใช่ไหมผมอาจจะยังไม่ขายผมอาจจะยังไม่ขายนะครับแล้วผมก็อาจจะเฝ้าสักสักครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดโมชิโมช,โมชิหลุดหลุดสาสิหรือหลุดสามสองเนี่ยหลุดสามอาจจะแบ่งขายครึ่งหนึ่งแต่ถ้าหลุด3าสจริงๆเนี่ยขายหมดเลยขายหมดเลยนะครับแสดงว่ามันอาจจะลงมาหาราคา IPO ได้ไงอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ในมุมมองผมแนวคิดผมนะนะครับ ให้เป็นให้เป็นมุมมองเฉยๆนะครับ3นาทีตลาดเปิดครับนะครับอธิบายแบบนี้ถ้ามันเปิด35จริงถ้ามันเปิด35จริงนะครับแล้วคนที่ถือ IPO อยู่อยากลุ้นไม่ต้องกลัวครับคนหน้างงานไม่ควรเล่นอยู่แล้วในราคานี้คือ21แล้วมาเปิด35คุณมาเล่นหน้างงานเนี่ยโหเ,เสี่ยงมาก เสี่ยงมากในมุมมองผมเสี่ยงมากเสี่ยงมากนะครับแต่ถ้าคนที่ทุน IPO อยู่แล้วเนี่ยโอเคตรงนี้คุณไม่ขายก็ได้คุณมองขึ้นต่อใช่ไหมนะครับแต่คุณกําหนดจุดเทคกําไรไว้คุณได้กําไรอยู่แล้วถูกไหมนะครับอ่านะครับแต่คุณก็อ่ะโอเคนะครับถ้ามันหยุด3ามนะม้วนตัวมาหลุด3ามงเนี้ยเราอขายออกครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันหลุด30จริงเนี่ยโอ้เตรียมตัวขายทั้งหมดได้เลยนะครับได้เดี๋ยวรอไปปรับฐานรอไปปรับฐานแล้วดูว่าราคาสูงสุดเท่าไหร่จับหาร2องเลยครับแล้วเริ่มไปเก็บในราคานั้นเริ่ 9ก้โมง5้นาทีวอลลุ่ม16ล้านราคาเปิด35บาทยังยันอยู่แถนี้3ามสี่ส้าสาม3ี่สนะครับโอจะเปิด35จริงเว้ยมชิโมชิมชว้ิไม่ธรรมดานะเนี่ยนายแน่มากก็แน่สีหุ้นอยู่กับใครใช่ไหมรายย่อยถือ25%เ์ถามจริงนะครับรายย่อยได้ถึงคนละ5,000หุ้นวะเนี่ยต้องถามงี้ก่อนนะครับ5,000หุ้นคูณ21บาท ไม่ใช่น้อยๆนะใช้เงินอ,ะอ่ะอ่าสมมติคูณห้าพันหุ้นเดี๋ยวผมบวกอีกเรขงหนึ่งเพิ่มอีกเลขหนึน่งแสนแล้วอะ่ะถูกปะถ้าคุณจะได้ IPO หุ้นโมชิโมชินะเอาห้าพันหุ้นนะคูณยีิบเอ็ดนะคุณต้องมีทุนแสนห้าพันแล้วอะ่ะเออจ้พูดงี้ก่อนนะครับยากที่จะยากที่จะมี iPO เยอะอืมเพราะมันใช้ทุนเยอะครับอืมมันใช้ทุนเยอะนะครับแล้วความเสี่ยงก็สูงด้วยนะครับคุณจะรู้ได้ไงว่าหุ้นตัวนั้นจะไปต่อถูกปะ ก็เขาขายให้คุณ21บาทแล้วมูลค่าธรรมชีชีเขาา3บาทกว่าเองถูกไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมก็จะแจ้งในกลุเรียนแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดคนทุน IPO เขาจะมีเขาจะมีคนที่ได้ IPO นะครับว่าเอะถ้าเกิดคุณสายทนนะคุณก็มองไว้จุดคัด3032เทคกำไรซะนะครับเปิด35บาทมทไหมเปิด35บาทด้วยวอลุ่ม16ล้านเหรอ 9โมง59นาทีครับ9โมง59ทีเปิดเรียบร้อยครับบรุ่ม16,35ล้าน35บาทเดี๋ยวดูนิดนึงมีแรงขายหรือเปล่านะครับมีแรงขายหรือเปล่านะครับเปิด3 5นะเปิด35นะอ่ายังมีวิ่งต่อยังมีโอ้มีการระบายคองเหมือนกัน มีการระบายขอเหมือนกันนะครับมีการระบายขอเหมือนกันนะถ้าหลุดสามห้าก็ไม่ดีนะโอ,โอ้มีไม้สองแสนขายครับมีไม้สองแสนขายสามสิบห้าครับมีการระบายของมีไม้แสนเจ็ดขายสาสิบห้าครับโอ้ระบายขอเหมือนกันไว้อ่ามีไม้แสนสามขายเหมือนกันครับส5มสิบห้าบาทครับยี่บห้าตังค์นะครับมีไม้ห้าหมื่นขายส5มสิบห้าบาทยี่บ้าตังค์ครับ บิดออฟบางนะมีไม้สองแสนสามซื้อสามสิบห้าบาทห้าสิบตังค์ครับจะยกไหมล่ะอมีแรงซื้อเข้ามาครับเดี๋ยวนะมีแรงซื้อเข้ามาเห็นไหมแรงซื้อสิบสี่เปอร์เซ็นแรงขายเก้าเปอร์เซ็นไม่รวมเอทีโอโอ้มีไม้สองแสนขายสามสิบห้าบาทยี่ห้าตังค์ครับตอนนี้แรงซื้อแรงขายสู้กันอยู่นะโอ้ผมว่าหลุดสามห้าว่ะผมว่าหลุดสามห้านะดูดูแล้วอ่ะมันหุ้นมันก็ราคาหนักด้วยเนาะ การขยับมันก็ต้องไม้ใหญ่นี่มีไม้แสนขายอีกแล้ว35บาทสาสิบห้าตังค์นะครับเนี่ยการยันอย่างเงี้ยการยันสองล้านหุ้นอย่างเงี้ยมันจะเอาไม่อยู่เพราะเดี๋ยวแรงขายมันจะถมมาง่ายเลยถูกไหมนะครับเพราะหุ้นอยู่กับรายใหญ่นะคุณอย่าลืมนะหุ้นอยู่กับรายใหญ่นะนะครับยันให้อยู่นะสองล้านหุ้นที่35ิบาทโอ้มีไม้2แสนขายมาไม้แสนเจ็ดขายมาครับการนำขายที่สาสบ้าบาที่้าตังค์มีไม้แสนขายมาที่35้าบาทอีก บิดจะรับอยู่ไหมนะครับหรือล้านเจ็ดแล้วนะครับหรือล้านเจ็ดแล้วนะครับดูกราฟหน่อยตอนนี้สิบโมงหนึ่งนาทีครับโอ้กราฟเป็นแรงขายครับโอ้กราฟเป็นแรงขายชัดเจนหลุดหลุดไหมสามสิบห้าหลุดแล้วหลุดราคาเปิดเรียบร้อยมุมมองเป็นย่อนะเห็นไหมแรงขายมาทันทีครับยี่สิบสามเปอร์เซ็นตแรงซื้อสิบเก้าเปอร์เซ็นตอนนี้ขายมากกว่าซื้อนะขายมากกว่าซื้อนะครับแต่ทุนทุน IPO ทุน IPO ยังยืนอยู่ได้นะครับ เราหลุดสามสองเราออกทันเราออกทันนะครับอ่ะเราดูมันจะไปไหวไหมมันจะไปไหวไหมนะครับมันจะไปไหวไหมนะครับแต่คนเล่นหน้าง,งานผมว่าเขาไม่เล่นแล้วล่ะโอ้โหดูหุ้นดิบวกมาหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใครจะไปเล่นนะถูกไหมนะครับมันบวกมาเยอะอ่ะถูกไหมมาถึงก็ขายเลยเห็นไหมแป๊บเดียวขายยี่สามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหลุดเรียบร้อยเลยพอหลุดสามห้าในแรงขายมาท่วมเลยนะครับแรงขายมาไวโคตร แรงขายมาไวมากนะครับแรงขายมาไวมากนะครับจบเลยเหรอพอหลุดสามห้าปุ๊บไม่มีแรงซื้อเลยเหรอเฮ้ยเด้งนิดนึงดิมันต้องเด้งหน่อยถูกไหมจะเด้งลงป่าวะโอ้โหดูแรงขายแท่งบลูเลยรูดพลืดออกมานะมองดูนะครับรูดพลืดออกมาเลยนะตอนนี้สามสิบสี่บาทยี่ห้าตังค์ครับ แนวรับ34บาท25ตังค์เอาแรงซื้อเพิ่มอีกนะมีไม้แสนศาสตร์มาอีกครับ34บาท75ตังค์มีไม้แสนศาสตร์ขายลงมาอีกนะโมชิโมชิมชครับ IPO เข้าตลาดวันนี้ครับมีไม้แสนซื้อ34บาท75เอามามีไม้แสนนำทางแล้วนะครับหูบิดออฟบ,บางด้วยบิดออฟหลักแสนนะครับผู้ราคานี่มันก็หนักอยู่นะการทำราคาขึ้นก็ต้องมีงบประมาณที่เยอะอยู่นะครับ หุ้นราคามันใหญ่อะอืมราคาหุ้นเหมือนปตทเลยอืมนะครับยัง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 ไม่มีไม้ใหญ่ระหว่างซื้อขายยังก้อมแก้มกันอยู่คือกำลังกำลังเขาเลยนะกำลังปีนขึ้นมาเพื่อมาหาสามสิบห้าอ่ามีไม้แสนซื้อสามห้าครับผู้นำมาแล้วพูดตามว่างไงตามไหมมีไม้สี่หมื่นสามห้าสามห้าบาทยี่หตังค์ครับ พยายามกลับมายืนสามสิบห้าเออเาะพนี้ก่อนโมชิโมชีกําลังพยายามกลับมายืนสามสิบห้าครับเพื่อมาสร้างศรัทธาอีกรอบว่าฉันกลับมายืนราคาเปิดนะอ่ะมีไม้แสนเค้าสามสิบห้าบาทห้าสิบตังค์ครับไม้แสนเนี่ยถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ใหญ่โคตรเลยนะเพราะว่าวอลลุ่มบิดออฟมันเป็นหลักแสนไงแปลว่าไม้แสนนี่ถือว่าใหญ่แล้วถือว่าใหญ่แล้วนะครับพยายามทําราคาเบรกขึ้นไปสามสิบหกนะเฮ้ยโคตรเทพอ่ะ พยายามเบรกขึ้นไปครับเบรกได้นะตอนนี้แรงซื้อกลับมาครับแรงซื้อกลับมานะถึงแม้จะเป็นไม้เล็กนะไม้หมื่นไม้สองหมื่นไม้สามหมื่นอะไรเงี้ยไม้ห้าหมื่นอะไรเงี้ยพยายามทำราคาเห็นไหมมีไม้สามหมื่นซื้อไหมมีไม้แสนสบัดขายเห็นไหมคือมันมีกําลังต่อสู้อยู่เฮ้ยขึ้นนะขึ้นนะเบรคครับปิงเป็นไงถึงแม้จะหลุดราคาเปิดนะทำอทำฮายได้อีกรอบครับสามสิบหกบาทกว่ากว่านะครับ อันนี้ทําเฟรมหนึ่งนาทีครับหนึ่งแท่งหนึ่งนาทีโอ้ยิงครับยิงครับยิงออทามารเรียบร้อยครับเออสวยเลยวะถูกไหมนะครับเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นทุน IPO ยังไม่ขายก็ได้ยังไม่ขายก็ได้นะครับพอถึงแถวนี้ก็แบ่งขายเพราะตอนนี้มันโหกำไร7จแล้วมั้งถูกไหม70%นี่เยอะแล้วนะถูกไหมหาในหุ้น IPO เนี่ยยาก,กน,นะนะครับแรงขายมาแล้วแรงขายมาแล้วครับ พอดันไปหุ้นเกือบถึง70%แรงขายมานะแรงขายมาระหวังด้วยระวังด้วยถ้ากลับมาดูด35าก็ไม่ดีนะถ้ากลับมาดูด3มาก็ไม่ดีครับมุมมองไม่ดีนะมุมมองไม่ดีนะครับบอกกอดบอกกอดนะครับตอนนี้ซื้อขายสูสีซื้อขายสูสีเลยห่างกันเปอร์เซ็นต์เดียวไม่รวมเ e t o ไม่รวม ATO e นะครับตะกีแนวรับเท่าไหร่34บาท25าตังค์ใช่ไหม 34บาท2 5ตังคตงห้ามหลุดตอนนี้นะครับหรือเป็นแนวรับ35ห้าห้ามหลุดก็ได้นะครับทิ้งไป้2แนวรับนะ35ห้ามหลุดกับ34บาทย5ตังคตงห้ามหลุดนะครับสำหรับคนที่เป็นทุน IPO ก็ส t o p l ล s s ไม่ต้อง32ก็ได้3 4ก็ได้พอถ้ามันหลุด3าสีต้องใส่จะลงระเนระนาดเหมือนกันนะครับอืมระวังตัวนี้ด้วยนะครับถ้าหลุด3 4ก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับการที่วิ่งไปหา32ไม่ยากเลยบอกกนไม่ยากเลยนะครับ ถ้าหลุด3-4วิ่งไปหา3-2ไม่ยากครับคุณเทคกำไรก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมคุณดูดิจากราคา IPO บวกอยู่73%น่ะเออมุมอมองขายแล้วนะถูกไหมนะครับถ้าคุณจะกอด70กว่าเนะหุ้น IPO หนึ่งตัวเนี่ยขว่าจะขึ้น70%ได้เนี่ยโอ้ไม่ใช่ขี้นะบอกก่อนนะครับแต่คุณต้องถือทุน IPO นะนะครับเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮแต่ขายมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดดนานไง นั่นไงเริ่มมีการระบายของครับเพราะว่าก็ขึ้นไปแบบโอ้หเจ็ดสิบกว่าแล้วอะ่ะถือว่าเยอะแล้วนะถือว่าเยอะแล้วนะครับถือว่าเยอะแล้วนะครับตอนนี้แรงขายเริ่มชนะแรงซื้ออีกแล้วซื้อขายสูสีห่างกันเปอร์เซ็นต์เดียวห่างกันเปอร์เซนต์เดียวนะครับระวังหน่อยระวังหน่อยนะครับแบ่งขายมากหนแบ่งขายครึ่งหนึ่งขณะนี้เป็นเวลา10โมงเจ็ดนาทีตลาดบวก3จุดครับดัชนี16 1 3หนึ่งส ตอนนี้ IPO โมชิโมชิเข้าตลาดวันแรกครับวันนี้วันพฤหัสที่2ี่สิบธันวาคม2565้าบครับบวกอยุด70กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ต้องขอขอบคุณเจ้าของกับคนทำราคาโมชิโมชิเลยนะครับคุณดันราคาได้สวยมากครับรายย่อยก็แบ่งขายแบ่งขายนะครับรายย่อยเขาก็ขายอยู่แล้วครับรายย่อยเขาก็ขายอยู่แล้วนะนะครับแค่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขายทั้งหมดนะครับเขาก็ต้องคุมราคาด้วยนะครับคุมราคาด้วยนะครับ เราอาจจะอัดวิดีโอสัก10โมง15 Uhr นะถ้าเกิดเขายังยืน35ได้เนี่ยโอ้มุมมองผมว่าดีมุมมองผมว่าดีนะครับแต่ถ้าหลุด3 4บาทจีาตังเนี่ยโอ้ปิดวิดีโอได้เลยนะครับมุมมองเป็นย่อแล้วมุมมองเป็นย่อแล้วไม้สามหมื่นก็มีผลการเห็นขายนะ 30, ใช่ไหมน่ะหม้สามหมื่นก็มีผลใช่ไหมซื้อขายสูสี30%เเท่ากันเป๊ะไม่รวม ATO e ครับไม่รวม ATO e นะนะครับ วอลุ่มซื้อขายสูงสุดในสตรีมมิ่งผมว่าน่าจะเป็นราคาเปิดคือ35สหแสดงว่าแสดงว่าตอนนี้ส5 5กลายเป็นแนวรับถูกไหมถ้า35หลุดโอกาสที่จะย่อแรงก็มีนะอ่าตอนนี้เพราะราคาตอนนี้มันมากกว่า35ถูกไหมสาิจึงกลายเป็นแนวรับและเป็นแท่งวอลุ่มซื้อขายสูงสุดด้วยแสดงว่า35กลายเป็นแนวรับเห็นไหมนะครับ การที่สะบัดไป36กว่า,วาเนี่ยมุมมองเป็นการขายนะมุมมองเป็นการขายนะครับต้องระวังด้วยนะครับแต่คุณยังไม่สต็อป35ก็ได้ไหมายถึงคนที่ถือ IPO อ่ะเพราะคุณยังเขาเรียนนะคุณยังกําไรอยู่เยอะนะครับแต่ถ้าหลุด35หรือหลุด34บาทเนี่ยยังไงคุณก็ต้องขายเพราะการที่หลุด34เนี่ยจะวิ่งลงมาหา30ง่ายมากง่ายมากแล้วจะแรงขายจะเทแบบพดพลาพดพดทพลาดลงมาเลยนะครับ เพราะตอนนี้แรยใหญ่เขาก็พยายามระบายของอยู่แต่สังเกตได้ว่าเขาระบายของด้วยไม้เล็ก,เ,ลกเขาไม่อยากระบายของไม้ใหญ่เพราะว่าการระบายของไม้ใหญ่เนี่ยหุ้นตัวนี้มราระบายของไม้ล้านไม้ห้าแสนไม่ได้เพราะบิดอฟเนี่ยช่องหนึ่งมันก็หลักแสนบางช่องมันเป็นหลักหมื่นก็มีเขาก็เลยไม่สามารถเทแบบปึ๊ง,ง,งลงมาได้นะครับไม่งั้นหุ้นมันจะลงเร็วไปคือการที่คุณเป็นเจ้าของบริษัทน้าหุ้นเข้าตลาดเนี่ย เขามีกฎเกณฑ์อ่าเขามีกฎเกณฑ์นะครับในการซื ca, ้อขายด้วยนะครับค şey the ือผิดกฎก็มีนะครับอาจจะโดนแบคิตก็ได้นะครับอาจจะโดนเรียกไปปรับธนกติก็ได้นะนะครับเอ๋มีไม้สี่หมื่นสี่ขายมาเนี่ยเขาจะขายไม้อย่างงี้ไม้สี่หมื่นไม้สามหมื่นไม้สองหมื่นอะไรแบบนี้ไม้สี่หมื่นเจ็ดเห็นไหมเนี่ยคือการระบายของของรายใหญ่ค่อยๆขายค่อยๆขายนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขายตุมตามทีเดียวนะครับค่อยเอาไม้เล็กทยอยขายนะครับ ถ้าเกิดเขาสาไม้ล้านมาเนี่ยโอ้โหแม่งลงห้าช่องเลยนะมันก็ดูไม่ดีถูกไหมเห้ยมีไม้แปดหมื่นมีไม้แสนหนึ่งเห็นไหมมาดูเห็นไหมเออประมาณนี้นะครับพยายามระบายของระบายของนะครับตอนนี้คุณยังบวกอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะใครถือ i p o นะครับเจ้าของตัวนี้สุดจริงโมชิโมชินะครับใครได้กำไรหุ้นตัวนี้ก็ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์เขาด้วยนะน่ารักน่ารักไลฟ์สไตล์สวยขนมก็มีนะครับขนมก็ม,ขม,กมีของเล่นเด็กก็มีนะครับ อ่ะมีไม้หนึ่งแสนขายอีกแล้วสามถึบห้าบาทห้าสิบนะครับเห็นปะช่องนั้นมีแค่แสนเดียวคุณไปขายสองแสนเนี่ยโหหมดหลุดช่องเลยนะนะครับมันก็จะโหดไปนะครับขณะนี้เป็นเวลาสิบโมงสิบนาทีอาการเริ่มอึดอึดอ,อาการเริ่มเป็นแรงขายมากกว่าถ้าที่ดูอยู่ตอนเนี้ยอาการเริ่มเป็นแรงขายมากกว่า ไม้เคาะขวาไม้ใหญ่ๆ่มันไม่ค่อยมีและไม้ไม่ใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีนะครับมันเป็นการขายนี่ไงขายมากกว่าซื้อแล้วขาย33%ซื้อ30ไม่รวม a t o นะแต่ขาตอนนี้ขายมากกว่าซื้อแล้วนะครับเห็นไหมมีไม้4 0 0 0 0ไม้20 0 0 0ไม้17 0 0 0เห็นไหมเขาจะไม่ขายไม้ใหญ่เพราะว่าบิตออฟมันไม่เอื้ออํหนวยไม่เอื้ออํหนวยนะครับมันไม่เอื้ออํานวยให้ขายไม้ใหญ่ได้นะครับ ตอนนี้แนวรับเป็น35ห้ามรุดนะครับถ้ารุด35เนี่ยโห้ยลุดแป๊บเดียวนะลงไปหา30ได้นะต้องระวังด้วยนะระวังด้วยนะครับคนถือ IPO อยู่ตอนนี้ยังกำไรอยู่เกิน50%อนะ่ะอืมเกิน5 0นะครับแค่นี้รายย่อยก็ยิ้มแล้วนะครับที่คุณขายให้รายย่อยไป25%นนะครับ ขอบคุณเจ้าของกับคนทําราคาด้วยนะครับโมชีโมชีเป็นไอพีโอนิสัยดีนะครับตอนนี้เริ่มจะย่อลงมาหลุด35แต่ตีแนวรับหน่อยนะครับตีแนวรับหน่อยนะครับแนวรับสุดท้าย34บาทยีตังสีนี้มองไม่เห็นว่าเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันเอาสีเข้มๆหน่อยนะครับเส้นเข้มๆหน่อยนะครับ3าบาทยีตังห้ามหลุา34บาทห้ามดุานะครับแล้วตอนนี้ก็ อีกสักเส้นไหมตีสามสิบห้าไว้ด้วยตีเส้นสามสิบห้าไว้ด้วยนะครับถ้ามันเลื่อนยากก็พิมพ์ซะเลยครับแล้วก็ตีสีไปนี่ไงเนี่ยสามสิบห้าห้ามหลุดสเต็ปแรกสามสิบห้าห้ามหลุดนะครับคือตอนนี้มันเป็นฝั่งลงของไทม์เฟรมหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีนะหนึนะ่งแท่งหนึ่งนาทีนะครับมุมมองมุมมองสามสิบห้าเหมือนเอาไม่อยู่เลยเนาะเออมุมมองสามสิบห้าแบบ ไม่มีแรงซื้อเลยดูมันไม่เด้งมันไม่เด้งนะครับถ้าเด้งมันต้องฮือบหน่อยวอลุ่ม47ล้านตอนนี้ขายมากกว่าซื้อครับขาย35%ซื้อ29%นะครับ35เป็นแนวรับวอลุ่มซื้อขายสูงสุดห้ามหลุดถ้าหลุดเนี่ยไม่รู้มันจะลงไปไหนนะออนะครับมันจะไหลลงไปหา30หรือเปล่านะครับระวังด้วยระวังด้วยนะครับ แต่แนวรับสุดท้าย34บาท2าท5่าต่างหลุด34ก็คนที่ได้ IPO มาก็เทคกำไรครับเทคกำไรจบข่าวนะครับมีไม้แสนก้าขาย35บาทนะครับโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่เหลือดิถูกไหมไม้แสนขายสาสิบาบาทเนะี่ยใช่ัทน,นี้บิดหมดแล้วเถูกไหมนะครับ ชุนตัวนี้เขาจะไม่ค่อยมีไม้ใหญ่เท่าไหร่นะครับบิดออฟไม่อื้ออํานยนะครับโอ้ไหลไหลไหลหลุดแล้วครับหลุด35เรียบร้อยสุด35เรียบร้อยนะครับแนวรับต่อไป34บาท25ตังค์นะครับห้ามหลุดนะถ้าหลุดเนี่ยอาจจะเกมอาจจะจบเลยก็ได้นะครับเกมอาจจะจบเลยก็ได้นะครับเหลือกี่ช่องเหลือ3ช่องเว้ยส4สบาทตังค์เหลือ3ช่องนะห้ามหลุดห้ามหลุดนะครับ ห้ามรุดห้ามรุดนะครับห้ามรุดห้ามรุดนะครับโอ้โหบิดมันไปนรับอยู่ล้านห้าที่34บาทอะแสดงว่าโอโ้โดนทุบเลยเห็นไหมมีไม้แสนทุบลงมาที่3 4บ่าท75ต่างขายเห็นเห็นเลยครับไม้แสนขายคาตาเลยถูกไหมมีไม้เจ็ดหมื่นเห็นไหม ขาย3ามสบาทห0ตังค์ไม้เจ็ดหมื่นก็ถือว่าใหญ่นะบิตออฟมันเป็นแสนเองอะถูกไหมโอโ้โหแล้ว34มสบาทยีตังค์มันจะเอาอยู่เหรอวะเออเออเออเติมไหมที่ส4บี่บาทยีไม่งั้นหลุดนะคนที่เขาได้ IPO มาเขาจะหนีคุณนั้นี่ถ้าหลุด34สบาทยีเนี่ยโอโ้โหไม้ร้อยจะพยุงได้ไหมเนี่ย เห็นไหมอีกนิดนึงจะถึงโลเดิมนะถูกไหมถ้าหลุดสันสิบาทยี่ห้าเนี่ยจบข่าวเลยนะโอไหลไหลลงเยอะนะจะไหลลงเยอะนะนะครับโอ้แรงขายมา38%แปดครับแรงซื้อแค่ยี่ปดนะขายมากกว่าซื้อนะมุมมองแย่ไปเลยนะบอกก่อนนะมุมมองแย่ไปเลยนะเอาไงยันไหม ไปยันอะไรที่สามสิบี่เนาะหลานหกนะครับมีไม้แสน 4, สี่สัดขายส4มสบี่บาทห้สิบตังค์ครับเหลือแค่ช่องเดียวนะมียกกลับด้วยมียกกลับด้วยนะครับมียกกลับด้วยมีการเคาะขวาด้วยนะครับส4มสบี่บาทห้าและ34มบี่บาทเจ็้านะครับแสดงว่าตรงนี้ยังมีแรงซื้ออยู่ยังมีแรงซื้ออยู่นะครับยังสู้กันที่แนวรับนี้อยู่นะครับ มีการข้อขวาที่สามสบี่บาทีสิบห้าตังค์ครับตอนนี้มีแรงซื้อสู้กลับมาครับสู้กลับมานะสู้กลับมาเพื่อไม่ให้ดูดสามสิบสี่บาทยี่สิบ้าตังค์สู้กลับมาครับสู้กลับมาตอนนี้ออฟเฟอร์เป็นสาสิบห้าแล้วนะครับออฟเฟอร์เป็นสามสิบ้าแล้วนะครับทาราคาต่อไหมเออทาราคาต่อไหมนะครับตอนนี้ก็ ยังไม่หลุด34มสบาทยีตังครับโอ้โหลุ้นกันเหงื่อตกนะลุ้นกันเหงื่อตกนะครับอ่าตอนนี้ออฟเฟอร์เป็น35มสบาทยีตังค์แล้วครับมีแรงซื้อกลับมานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมมองช่วงเช้ายังโอเคอยู่นะนะครับแต่คุณอย่าลืมนะขายมากกว่าซื้อนะตอนนี้อืมขายมากกว่าซื้อนะครับระวังนิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งนะครับหลุด34มสี่ก็เลิกกัน เอางี้ดีกว่านะครับพูดกันง่ายๆเลขกลมๆนะครับสามห้ามันเด้งไปเด้งมาเออสามห้ามันเด้งไปเด้งมานะครับแต่หลุด3 4ก็เทคกําไรเลยครับออกออกออกนะครับออกดีกว่านะครับเพราะกำไรก็ยังได้เกิน50%อยู่นะนะครับตอนนี้จากราคา IPO เนี่ยโหยังบวกเยอะอยู่ยังบวกเยอะอยู่นะครับยังบวกเยอะอยู่นะครับอะดูกราฟนิดหนึ่งนะครับนี่มาเด้งตรงแนวรับพอดีเลย แนวรับ34บาทยีบตังค์34บาทยี่บตังค์นะครับงั้นเอางี้ครับช่วงเย็นช่วงเย็นเราดูว่าถ้ายังไม่หลุด34บาท25้ตังค์เนี่ยคุณยังลุ้นถือต่อได้นะครับแต่ถ้าหลุดก็เทกกำไรนะเทกำไรนะครับแล้วถ้าช่วงเย็นยืน34บาท25้ตังค์ได้ไม่เท่าไหร่ดันยืนเหนือ35ได้หรือปิดเกิน35เนี่ย มุมมองดีนะมุมมองดีนะครับอาจจะยังทรงตัวพักฐานเพื่อขึ้นต่อได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงเย็นว่าเขาหลุด34บาท25่าตังค์ไหมนะครับแล้วเขายืน35้ได้ไหมนะครับแผนคือหลุด34บาท25่าตังค์เทกําไรครับคนถือ IPO นะครับถ้ายืนเหนือ35เนี่ยอาจจะมุมมองการลุ้นรีบาวต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้มาดูตอนเย็นช่วงเช้าประมาณนี้ครับ 16นาฬกานทีครับโมชิโมชิมชวอลุ่ม94ล้านราคาไฮา36บาท75ตังค์เหมือนราคาเป็นราคาไฮเดิมนะแต่ราคาโลอะราคาโลเนี่ยเราคุยกันไว้ถ้าหลุด34บาทเนี่ยอันตรายดูครับราคาโลตอนนี้ต่ำกว่า34บาท25ตังค์กลายเป็น31 25, บาท2ีตังค์ คือหลุดไปหลุดกระจุยกระจายเลยนะครับเกือบหลุด30นะเห็นไหมเกือบหลุด30แต่ตอนนี้ครับราคาปิดเนี่ยจะเป็น30บาทต่ำกว่าราคาโลอืมต่ำกว่าราคาโลแต่ผมคิดว่าคนที่ถือ IPO ผมว่าออกตั้งแต่หลุด34บาทแล้วอืมผมว่าออกตั้งแต่หลุดส4บาทแล้วเพราะว่าตอนนั้นยังได้กำไรเยอะอยู่ยังได้กำไรเยอะอยู่นะครับ โอ้ oh, วันนี้ตลาดปิดบวก5จุดนะดัชนีที่ปิด1615มุมมองยังดีอยู่นะยืนอยู่พันหนะครับยืนอยู่พนะันเหนือพันหกไงยืนอยู่เหนือพันหนะครับแต่ถ้าใต้พันหจะดีกว่าก็คือได้เก็บหุ้นใหญ่ได้เก็บหุ้นใหญ่นะครับตอนนี้หุ้นใหญ่ยังดูดแพงไปนิดนึงถ้าเกิดตลาดย่อหุ้นใหญ่จะย่อตามถูกไหมนะครับราคาปิดตอนนี้มุมมองจะต่ํากว่าราคาโล ของในวันนะครับราคาโลของในวันนะครับวอลุ่มปิด3ล้านน้อยมากนะวอลุ่มปิด3ล้านน้อยมากนะครับมุมมองน่าจะแย่มุมมองน่าจะแย่นะมุมมองเป็นลงต่อนะเห็นไหมโอ้โหขายมากกว่าซื้อชัดเจนครับขาย45%ซื้อ37%ไม่รวม a e to นะนะครับดูแท่งเดเดียโอยแดงเลยนะครับดูไทม์เฟรม10นาทีก็ยังมองเป็นย่อ ก็ยังมองเป็นย่อครับก็ยังมองเป็นย่อนะครับถ้าไม่ปิดเกินเขาเรียกนะถ้าไม่ปิดเกิน35มุมมองก็ยังเป็นย่อครับมุมมองก็ยังเป็นย่อเพราะเดมันก็จะเป็นแดงอยู่ดีถูกไหมเดมก็จะเป็นแดงพอดีเพราะว่าราคาเปิดตอนเช้าเนี่ยมัน35ถูกไหมถ้าเกิดคุณไม่ปิดเกิน35เนี่ยมุมมองเดก็จะเป็นแดงแรงขายอยู่ดีนะครับแต่ผมว่าเขาออกกันตั้งแต่หลุด3 4แล้ว คนที่ถือ IPO นะนะครับเขาต้องล็อกกำไรสิถูกไหมนะครับถามว่าตอนนี้ยังออกทันไหมใช่ไหมตอนนี้ก็ยังกำไรอยู่เกิน50%นะถูกไหมนะครับเออก็ยังออกทันนะยังออกทันนะครับยังออกทันนะครับถ้าหุ้นตัวนี้ไม่กลับไป35บาบาทอีกหุ้นตัวนี้น่าสนใจราคาแถวไหนใช่ไหม ราคา high สูงสุด36บาท75ตังหาร2ราคาน่าสนใจอยู่แถวแถว18บาทราคาน่าสนใจนะสําหรับ mochi m o ิน่าสนใจอยู่แถวแถวเริ่มที่18บาทจะดีจะดีนะครับประมาณนี้นะครับ18บาทก็ดูว่ามีแรงซื้อหรือเปล่านะครับแต่ถ้า18บาทไม่มีแรงซื้อเนี่ยอาจจะต่ำา10ก็ได้นะ อาจจะต่ำสิบก็ได้อาจจะต่ำสิบก็ได้นะครับอาจจะต่ำสิบก็ได้นะครับขณะนี้เป็นเวลา16บนาฬิกามนาทีโมชิโมชิวอลุ่มปิด2ล้านครับราคาปิดเป็นราคาโลู31บาทยี่าตังค์นะครับ แต่ปิดโลมันก็แลดูเป็นลงอยู่แล้วอะเออแลดูเป็นแรงขายนะครับเพราะแท่งแดงมันก็จะปิดแดงแท่งแดงเท่ากับแรงขายถูกไหมนะครับแล้วโมชิโมชิก็ห่างจากมูลค่าทางมาชิเยอะมากถูกไหมนะครับมุมมองจะเป็นขายมากกว่าซื้อมุมมองจะเป็นขายมากกว่าซื้อนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ คุณต้องปิด35มันถึงจะดูดีนะครับเพราะคุณเปิด35แล้วคุณทําราคาไปถึง36บาท75แล้วคุณก็เทฮวบลงมาเลยถูกไหมแสดงว่าในกําไรแถวๆลายใหญ่เทกกาไรแถวๆถวปอราประมาณนี้นะครับอันนี้หมายถึงคนถือ IPO นะคนถือ IPO นะครับแต่ถ้าเป็นรายใหญ่จริงๆเนี่ยโอ้ผมว่ากําไรเป็น10เด้งอะกำไรเป็น10เด้ง,ะน,ดงนะครับ แต่ก็ต้องขอบคุณเจ้าของกับคนทำร,ราคาโม,โมชิโมชิด้วยนะครับที่ทำให้รายย่อยที่ซื้อ IPO คุณนะครับได้กำไรเกิน50%นะครับชื่นชมชื่นชมนะครับมีน้ำใจให้กับรายย่อยมากอย่างนี้เมื่อคุณปรับฐานลงมาแถวแถว18บาทหรือว่าใต้10บาทอะไรประมาณนี้คนที่เขาสนใจในธุรกิจคุณเนี่ยเขาก็จะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทคุณอ่าเขาจะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทคุณนะครับ ก็หยีบเอ็ดยังกล้าซื้อ ipo เลยถูกไหมทำไม18บาทกับใต้10บาทเขาจะไม่กล้าซื้อถูกไหมนะครับซื้อถูกขายแพงเอาง่ายง่นะครับคุณก็แบ่งไม้ซื้อในโซนถูกก็ได้ไม่ต้องบุมบําเข้าไปในไม้ใหญ่ถูกไหมนะครับจะบอกก่อนว่าหุ้นหุ้นราคาแบบนี้นะครับใช้ทุนเยอะนะใช้ทุนเยอะนะครับถ้าสมมุติว่า18บบาทคุณจะซื้อสักแสนหุ้นเนี่ย คุณต้องใช้ทุนประมาณล้านแปดอะซึ่งมุมมองผมไม่ค่อยสนใจหุ้นราคานี้ผมสนใจหุ้นราคาใต้3บาทใต้3บาทนะครับถ้าปรับฐาน7 0เแล้วมันยังไม่ใต้3บาทผมก็ไม่สนใจนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมเป็นคนที่ถือหุ้นหลักแสนถือหุ้นหลักแสนนะครับก็แล้วมันใช้งบประมาณเยอะสําหรับหุ้นแบบราคาแพงอะไรประมาณนี้นะครับอยากให้หุ้นใต้3บาทมากกว่าเราจะถือได้ในในงบที่น้อยและจำนวนที่เยอะอะไรประมาณนี้นะครับ มุมมองประมาณนี้นะครับขณะนี้เป็นเวลา16เกา3:17นาทีราคาปิด32บาทวอรุ่มปิด2ล้าน3วอรุ่มปิดน้อยมากนะครับจริงๆผมนึกว่าเขาจะเทรดถึงวอรุ่ม100ล้านไม่ถึงวะแค่94ล้านนะครับจำนวนหุ้นมันน้อยอ่ะจำนวนหุ้นมันน้อยนะครับบิดออฟมันก็จะบางๆหน่อยนะครับจำนวนหุ้นมันน้อยนะครับ จำนวนหุ้นคุณไปดูในข้อมูลหลักทรัพย์ครับที่เขียนว่าจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ครับจำนวนหุ้นตัวนี้น้อยจะน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรแต่ราคาแพงเฉยเลยตั้งราคามาแพงมากนะครับตั้งราคามาแพงมากนะครับเจ้าของออกซอนราคาที่เป็นรายใหญ่อ่ะเขาไม่ได้ทุน iPO โอย่างคุณนะโอ้ยเขาทุนถูกมากครับแล้วเขาก็ไม่ถือแบบห้าหกพันหุ้นอย่างคุณนะ เขาถือในราคาที่ต่ำมากครับต่ําจนคุณคาดไม่ถึงครับแล้วเขาถือกันเป็น,ลลนหนานลายหลายล้านหุ้นนะครับหลายหลายล้านหุ้นนะครับอ่ะราคาปิดเริ่มดีขึ้นนะราคาปิดเป็น32บาท25ตังค์นะครับปิด35ดิจะได้ดูดีถูกไหมปิด35จะได้ดูดีนะครับยากว่ะจะไปปิด35นะครับ เออปิดให้เดเป็นเขียวอะเออนะครับปิดให้เดเป็นเขียวนะครับยากยากต้องปิดเกิน35ถึงจะเดเป็นเขียวเพราะมันเปิดสูงมากครับเปิดสูงมากวิ่งไปแบบโหจากราคาบีโอเจ็ดสกว่าเปอร์เซ็นต์สุดยอดการทําราคาเมลชิโมชิ chi, นะครับเข้าตลาดวันนี้ครับวันพฤหัสที่ยี่สิธันวาคม2565ครับอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วเนาะเที่ยวไหนกันนะครับผมเหรอก็อยู่แถวๆนี้ยสมุทรปราการชนบุรีนะครับไม่ไปไหนนะครับพัทยาอะไรประมาณนี้อย่างมาก 1 6 3กนาฬนทีตลาดยังไม่ปิดเฮ hey. บางทีก็ปิดช้าปิดเร็วครับไม่ได้มีความหมายอะไรกับราคาหุ้นนะนะครับแล้วแต่เขาครับแล้วแต่เขาเขาเคลียร์ลิงจบตอนไหนนะครับแต่ตอนนี้ราคาปิดไม่สวยถึงแม้จะปิด3.2ก็ไม่สวยนะครับต้องปิด3.5กํากำลังดีนะครับปิด35กํลาลังดีนะครับเกิน3.5ถึงจะแลมองขึ้นเออต้องพูดงี้ก่อนนะครับ แต่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะอีกวันหนึ่งเจ้าของจะจะดันราคาต่อไหมนะครับจะดันราคาต่อไหมเพราะคุ้นอยู่กับเจ้าของเยอะมากคุ้อยู่กับเจ้าของเยอะมากนะครับจะทําราคาออทําหาอีกรอบหรือเปล่านะครับปิดเรียบร้อยครับ32บาทครับโมชิโมชิเข้าตลาดวันนี้ครับยังขายมากกว่าซื้ออยู่นะระวังด้วยครับมุมมองเป็นย่อนะถ้ายังไม่ยืน35มมุมมองจะเป็นย่ออยู่นะครับเดก็เป็นแดงแท่งแดงเท่ากับแรงขายโมชิโมชิ ประมาณนี้ครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ Spen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่คขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ Spen Mobile ใช้ คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ย ยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบหรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับ ประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง actor ยู u ู e ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก g ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็กมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณ สมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย มานะร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอบท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีท f ีเฟกนะครับอืมนะครับ